สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Hypothermia ค่ะหรือ Minecraft Mod Pack ดินแดนหิมะนั่นเองโอเคได้เวลาในการพัฒนากันต่อแล้วเนาะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากค่ะเรียบเนียนมากเลยเรามาตั้งแคมป์ตรงนี้ดีกว่าค่ะตัดไม้กันก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้โตกดชิปรัวๆค่ะขอไม้สติ๊กมาหน่อยเร็วแล้วก็คราฟคลุกมาเลยค่ะมาเรียบร้อยกดแซดอ่ะแบบนี้ค่ะที่ใบไม้เราก็จะได้หนอนมาเนาะทีนี้เราจะได้เปลี่ยนพวกนี้ค่ะให้กลายเป็นใบไม้ที่ติดเชื้อนั่นเองเร่งการโตเลยใส่หนอนลงไปทีนี้ก็รอค่ะระหว่างนี้เราก็จะได้ทำอย่างอื่นต่อนั่นเองเรามีคอบสโตนที่ได้จากการเลาะบ้านของวิลเลจเจอร์เอามาคราฟเป็นโชเวลค่ะขอเยอะๆหน่อยแล้วกันหลายอันหน่อยและจากนั้นไม้ที่เรามีนี้เอามาคราฟให้ได้เป็นสแลบดีกว่าเอามาคราฟเป็นสแลบค่ะเยอะๆหน่อยจากนั้นสแลบเนาะรวมกับไม้สติ๊กค่ะก็จะได้เป็นซีฟหรือว่าที่ร่อนนั่นเองงานนี้ก็จะได้แบบร่อนแรกกันแล้วไม้ค่ะคราฟรวมกับสแลบที่ร่อนนี้ต้องเอาหลายๆอันเราได้มา14ค่ะก็วางตรงนี้เลยนี่3คูณ3แล้วต้องกว้างกว่านี้ร่อนให้มันแบบเยอะๆไปเลยขาดอีก2ค่ะอารมณ์ประมาณว่าไหนๆก็ร่อนแล้วใช่มั้ยจัดให้เต็มที่อ่ะมาได้มา4ก็โอเควางเลยค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดเควสมาเลยนี่ไงการทำบาร์เรลแล้วก็ซีฟค่ะเอ๊ะเรายังไม่ได้ทำบาร์เรลเลยนี่นาไม่เป็นไรเราร่อนหิมะก่อนดีกว่าแถวนี้มีหิมะเยอะโอ้จัดเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าในตอนแรกเนี่ยเขาให้เราหาพวกสโนว์บอลเนี่ยจากการฆ่าสโนว์โกเลมใช่ไหมแต่เราคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะเรารู้อยู่ว่าถ้าเราคราฟโต๊ะการช่างเราก็สามารถได้มาซึ่งโชเวลที่ทำจากไม้ทีนี้เราก็จะได้โชเวลที่ทำจากหินมาแบบง่ายๆเลยเราก็เลยข้ามขั้นตอนนั้นเลยค่ะนี่แหละการมีความรู้นิดนึงก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาทันทีเนาะแซะเลยค่ะเอาวูดเดนครุกค่ะมาเก็บเกี่ยวใบไม้ที่ติดเชื้อก็จะได้เป็นสตริงมารวมกับสตริงของเก่าเราก็มีเยอะเลยทีนี้สตริงคราฟรวมกันไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้ค่ะนี่สิ่งที่เราจะได้ก็ค่ะก็คือเป็นตะแกรงร่อนเองเราจะต้องใส่ตะแกรงร่อนค่ะให้ครบทุกที่ร่อนเอามาเพิ่มทีนี้เราก็จะได้แบบร่อนรัวๆได้เนาะใส่เลยค่ะแล้วก็กดตรงนี้นั่นแหละก็คือเป็นการกระจายเทมค่ะให้ไปครบทุกช่องเวลาที่เราคราฟของต่างๆก็จะได้แบบง่ายขึ้นนั่นเองใส่ไปแล้วก็กระจายเอ๊น่าจะไม่พอขาดอีก2ค่ะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวนะบล็อกต้องคราฟอย่างนี้ก็คือเป็นแบบ2คูณ2ถึงจะได้เป็นสโนว์เนาะแล้วก็คราฟสโนว์บล็อกเลยค่ะเอามาแล้วเราก็วางสโนว์บล็อกลงตรงกลางนี่นี่เลยค่ะร่อนแบบเนี้ยดีมากแป๊บเดียวเสร็จร่อนแบบเยอะมากๆเราไม่แน่ใจค่ะว่ารัศมีของที่ร่อนเนี้ยประมาณสัก4คูณ4หรือว่า5คูณ5ไม่แน่ใจโอเคเมื่อเราร่อนแล้วของที่เราจะได้มาก็คือหินกรวดนั่นเองเอามาคราฟรวมกันก็จะได้เป็นคอบสโตนค่ะได้มาแล้วก็ต้องการอะไรต่อขออะไรที่แบบเอาไว้ปกป้องตัวเองหน่อยได้ไหมอย่างเช่นดาบอะไรอย่างนี้ไม้สติ๊กมาเลยขอดาบหน่อยแล้วกัน
แบบมีดาบชีวิตก็รู้สึกดีขึ้นมาค่ะแล้วก็ขวานด้วยโชเวลเรามีแล้วเนาะแต่เราต้องการพิกแอคค่ะพิกแอคหินมาแล้วตอนนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือถูกพัฒนาเข้าสู่ยุคหินแล้วค่ะจากตอนแรกเป็นไม้มาเป็นหินละตัดไม้มาเลยเราต้องการสตริงด้วยใช่ไหมเอาหนอนมาใส่เพิ่มค่ะรู้สึกว่าในไมโครมอดแผ่นนี้ค่ะการลามของใบไม้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะค่อนข้างเร็วนะเมื่อเทียบกับมอดแผ่นที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ค่ะก็คือ Forever Standard นั่นเองโอ้คุดโดคราฟโดคราฟพังเลยหรือโหอะไรกันปกติไม่ควรที่จะพังนะอันนี้ขุดโดคราฟโดคราฟพังเลยค่ะเนี่ยไวมากๆแป๊บเดียวก็จะได้เป็นใบไม้ที่ติดเชื้อมาแล้วค่ะเมื่อเกิดใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะเต็มต้นแล้วก็สกิดมาเลยก็จะได้เป็นสตริงนั่นเองทีนี้ที่เหลือค่ะก็ตัดออกใบไม้ที่ติดเชื้ออีกเนาะใกล้มืดแล้วค่ะก่อนที่จะมืดในวันนี้อยากจะได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือบาร์เรลครับเลยปกติบาร์เรลเนี่ยเอาไว้รอน้ำฝนเนาะเราก็จะได้เป็นน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าในไบโอมนี้จะมีน้ำฝนหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบหิมะตกแล้วรองได้น้ำอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นไปได้ใช่ไหมเอ่ยหรือว่าบาร์เรลเอาไว้ทำอะไรบาร์เรลเอาไว้หาดินหรือเปล่าโอ้โหขึ้นว่าเออร์เรอร์ค่ะไม่เป็นไรบาร์เรลเอาไว้หาดินค่ะรองน้ำฝนก็น่าจะรองได้นะแต่นี้ก็คือใช้หาดินค่ะเนี่ยวิธีนี้เราก็จะได้มาดินนั่นเองถ้าขึ้นเออร์เรอร์เมื่อกี้ก็แปลว่าสูตรคราฟน่าจะไม่มีเนาะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูค่ะว่าสูตรคราฟปรากฏหรือเปล่าไม่มีสูตรคราฟบอกค่ะว่าบาร์เรลสามารถทำอะไรได้ก็คือนี่ค่ะอย่างที่บอกในช่วงเอพิโซดแรกเนาะว่ามอดแพ็กเนี้ยต้องอาศัยความรู้ในการเล่นนิดหนึ่งค่ะต้องรู้ว่าอะไรทำอะไรได้แล้วก็อันไหนที่ไม่รู้ค่ะก็จะต้องเปิดวิกิเพิ่มเติมนั่นเองเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกในนี้ค่ะถ้าเป็นมอดแพ็กอื่นๆก็จะบอกเนาะว่าอะไรทำอะไรได้นั่นเองมาทำเควสอีกสักอันดีกว่าจากคาร์บอนโตนค่ะคราฟรวมกันให้ได้เป็นเตาถึงแม้เราจะมีเตาฟรีก็ตามเนาะก็ต้องทำเควสค่ะเควสนี้ให้เราทำบาร์เรลใช่ไหมแล้วก็ที่ร่อนค่ะแล้วก็ตะแกรงร่อนเรียบร้อยแล้วจากนั้นร่อนหิมะเราก็ร่อนไปแล้วค่ะตั้งบ้าน หรือว่าที่เป็นอิกลูนี่ค่ะก็คือเป็นบ้านที่ทำจากหิมะเนาะเรายังไม่ได้ทำค่ะจากหินกรวดคราฟรวมกันเป็นคอบโตนค่ะก็เรียบร้อยเตาก็เรียบร้อยแล้วเขาให้เราคราฟขวดค่ะแล้วก็ทำให้แบบเป็นน้ำสะอาดแล้วก็คราฟเคลเนาะแล้วก็คราฟเป็นเคลบักเก็ตค่ะโอ้เหลือหลายอย่างที่เราต้องทำแต่เนื่องจากมอดแพ็กนี้นอนได้ งั้นก็ขอนอนเลยละกันค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนี้เราก็คงไม่ได้ทำอะไรเนาะดังนั้นนอนให้เป็นตอนเช้าดีกว่าแต่ก็ไม่ควรนอนบ่อยค่ะเพื่อที่จะให้มอดแพ็กเนี้ยยากขึ้นมานิดนึงนั่นเองเช้าแล้วแต่ก็ทั้งเอนเดอร์แมนทั้งคีเปอร์สภาพตอนนี้ไฟกับคีเปอร์ไม่ไหวแน่นอนวิสเกลตันอยู่ใต้ร่มไม้ของเราค่ะนายออกมาจากใต้ร่มไม้ออกมาออกมาออกมาโดนแดดเผาซะนี่ ต้องให้เขาโดนแดดเผาก่อนไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราเนาะนี่ค่ะใน Wooden Barrel นี้เราก็ได้เป็นดินมาแล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงอะไรแล้วได้ดินมาแล้วใช่มะก็ปลูกได้แบบเต็มที่เลยค่ะนี่ไงเมื่อโตแล้วใช่มะก็เอาให้เป็นใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะลามไปทุกต้นกล่องเก็บของที่เก็บของก็มีแล้วเพื่อทำเควสก่อสร้างบ้านใช่ไหม
เราก็มีสโนว์ขนาดนี้ค่ะ34แล้วแต่ก็คิดว่ายังไม่พอเดี๋ยวเราไปหาสโนว์เพิ่มกันก่อนดีกว่าค่ะเราถ่ายพื้นที่ตรงนั้นค่ะได้สโนว์มาจำนวนหนึ่งแล้วเนาะเราก็ตัดสินใจค่ะว่าเราจะสร้างบ้านในตรงนี้โดยการที่เราจะขุดภูเขานี้นั่นเองสร้างบ้านหิมะในนี้ใช่มะก็นี่ค่ะขุดเป็นทางเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นบ้านที่ง่ายมากๆในการก่อสร้างแล้วก็ได้หิมะมาด้วยก็คือเป็นบ้านที่สร้างปุ๊บมีทั้งประโยชน์ในการอยู่อาศัยค่ะแล้วก็ได้ทรัพยากรมาด้วยนั่นเองอันนี้เป็นปากทางเข้าเรียบร้อยก็ต่อออกมานิดนึงทางเข้าให้แบบเห็นชัดๆว่าตรงนี้คือบ้านของเรานะอะไรแบบนี้ค่ะสูงซะหน่อยจะได้แบบโดดเข้าโดดออกได้สะดวกด้านขวานี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเอามาคราฟก่อนเป็นสโนว์บ็อกต่ออ้อ2ชั้นใช่ไหมได้เลยตรงนี้ค่ะตำแหน่งที่ตรงกันเป๊ะๆแล้วก็ปิดหลังคาตรงนี้เนี่ยแหละนี่ไงทางอ้าวโครงสร้างไม่เท่ากันข้างบนนี้ต้องไม่ใช่อย่างนี้ค่ะนี่ต้องเป็นแบบนี้สินะโครงสร้างแบบไม่เท่ากันต้องแก้ไขหน่อยมาดูสิก็บล็อกนี้ค่ะต้องไถออกด้วยนั่นเองโครงสร้างจะต้องไปด้วยกันสินี่ก็ได้มาแล้วค่ะทางเข้าบ้านของเรานั่นเองทีนี้ก็เหลือแค่การไถข้างในค่ะให้เป็นโพรงกว้างๆเนาะหิวน้ำโอ้ยเกือบตายเพราะหิวน้ำค่ะแต่ขวดนี้ค่ะเวลาที่เราตักน้ำมาเนาะเขาก็จะเด้งออกจากสล็อตใช่ไหมไปอยู่อีกหนึ่งสล็อตนั่นเองค่ะทำให้แบบความลำบากของการกินน้ำนี้ก็มีเพิ่มขึ้นนิดนึงต่อให้เป็นน้ำไม่สะอาดเราก็จะกินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดข้าวเริ่มโตแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารได้ค่ะเราก็มาไถโพรงหิมะของเราค่ะแห่งนี้แหละจะเป็นบ้านประจำของเราในมอดแพ็กซีรีส์นี้ค่ะค่อยๆสกิดไปทีละนิดให้เป็นรูปเป็นร่างค่ะที่สวยงามเนาะเอาไม้มาคราฟเป็นไม้สติ๊กแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้แพลงค่ะจำนวนหนึ่งอยู่ในนี้ใช่ไหมเอ่ยนั่นเองเราจะคราฟอะไรเราต้องการรั้วนิดนึงค่ะเวลาที่เราปลูกต้นไม้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจะได้แบบเราจะได้แบบไม่ต้องระวังภัยแบบรอบทิศทางนั่นเองก็มาที่เหลือก็เปลี่ยนเป็นท็อตละกันนี่ค่ะก็ลงอุ๊ยซอมบี้ใส่แว่นกองแสงไงไว้นายก็เลยไม่โดนพาที่เผาเหรอโอ้มีเหมือนแบบแว่นกันแดดค่ะก็เลยแบบไม่โดนพาที่เผาเมื่อตายแล้วก็จะเป็นเศษซากแบบนี้นั่นเองโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นแต่แว่นกันแดดก็เลยไม่โดนพาที่เผานี่มันแบบเกินไปน่ากลัวเกินไปค่ะแบบนี้กันไว้หน่อยแล้วกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำทางเชื่อมนี้เนาะไปยังแบบบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นั่นเองค่ะก็กันไว้เลยนี่แบบนี้มอเตอร์ก็จะไม่สามารถผ่านทางนี้ได้แล้วทีนี้ในส่วนที่เหลืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เพียงแค่ทำรั้วรอบขอบชิดจากประตูนี้มาไปยังแบบต้นไม้ของเราเนาะซึ่งก็น่าจะเป็นบริเวณแถวนี้แหละค่ะคือถ้าเราสกิดแพ็กไอนี้ค่ะเราก็จะได้ IQ ใช่ไหมในบางทีเมื่อกี้เราสกิดแพ็กไอค่ะแล้วเราได้ IQ มาด้วยดื่มน้ำก่อนเริ่มหนาวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าหนาวขนาดนี้ค่ะขบวตนมาหน่อยสิแล้วก็เอามาคราฟเป็นกองไฟค่ะหนาวเกินไปแล้วนะเนี่ยแบบนี้ตรงนี้เลยละกันมีฟินแอนด์สตีลที่เขาให้ฟรีมาในช่วงแรก
จุดเลยค่ะจะหนาวตายไหมเนี่ยเหยียบบนหิมะนี้เราจะหนาวไหมเอ่ยหรือว่าเราไม่ควรยืนบนหิมะไม่รู้เหมือนกันค่ะเดาว่าการยืนบนหิมะน่าจะทำให้เราหนาวเร็วนะไม่ไหวแล้วอย่ายืนบนหิมะแล้วกันค่ะอันที่จริงก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกมั้งแต่ว่าบางทีใช่ไหมที่เรายืนแบบเหนือลาวาเราอาจจะยังแบบรู้สึกร้อนเลยค่ะประสบการณ์การเล่นอะไรอย่างนี้เนาะก็คิดว่าถ้าเราแบบยืนบนหิมะเราก็อาจจะหนาวได้เหมือนกันจัดไปค่ะนี่ปูพื้นแบบนี้อาจจะไม่รู้สึกหนาวก็ได้นะไม่แน่นี่เลยค่ะเขามาอยู่ในนี้แล้วแล้วก็ยืนอยู่ใกล้ๆกองไฟจะได้ไม่หนาวเดี๋ยวหนาวตายเหมือนกับว่านี่คือทางรอดของเราใช่ไหมหนาวแค่นี้เราทนได้ค่ะตัดไม้ต่อตัดไม้เลยแล้วก็ปลูกต่อค่ะทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็วมาแล้วทีนี้ในเควสต่อไปค่ะที่เราเห็นมีเควสที่เราจะต้องหาน้ำสะอาดด้วยเนาะอยากจะบอกว่ามดแพ็กนี้ค่ะเป็นมดแพ็กที่ทำมาแบบเป็นแบบ private ซึ่งคือในช่วงแรกใช่ไหมไม่ได้เปิดเป็น public นั่นเองค่ะดังนั้นเขาก็เลยอาจจะไม่แบบทำละเอียดเท่าไหร่ผู้เล่นก็จะต้องแบบศึกษาเองเพิ่มเติมจากพวก FTP วิกิภายนอกนั่นเองอ่ะมาค่ะ Oak Crucible สัก2แล้วกันเป็นวิธีในการหาน้ำที่เรายังสามารถแบบจำได้อยู่ว่านี่นะคือวิธีการหาน้ำใส่ลงไปเอาให้เต็มค่ะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเราก็จะได้น้ำมาไม่แน่ใจว่าน้ำที่เราได้มานี้จะเป็นน้ำสะอาดหรือเปล่านะเอาสตริงค่ะมาคราฟรวมกัน9ช่องก็จะได้เป็นตะแกรงร่อนนั่นเองใส่ตะแกรงร่อนลงมาเลยค่ะตะแกรงร่อนที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนได้ยินเสียงอินเนอร์แมนใกล้หัวมากเดาว่าอินเนอร์แมนน่าจะอยู่ทางนี้ค่ะอ่ะทีนี้ก็ร่อนเลยแล้วกันวิธีในการหาคอบโบสโตนยิ่งตะแกรงร่อนกว้างค่ะยิ่งดีร่อนได้ไวมากๆอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมคือแบบร่อนได้ทีละขนาดนี้ค่ะถ้าร่อนได้ทีละ10เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยโอเคประมาณนี้ก่อนพอก่อนเนาะแล้วก็เอาสโตนมาคราฟเป็นคอบโบสโตนค่ะได้คอบโบสโตนมาแล้วนี่ไงน้ำเราก็ได้มาแล้วค่ะลองเอาขวดเปล่าที่มีมาตักน้ำสิจึ๊บน้ำสะอาดอุ้ยดีมากมากค่ะคือถ้าเราตักน้ำธรรมชาติมันจะได้เป็น dirty water เนาะซึ่งเป็นน้ำสกปรกเพราะน้ำสกปรกนี้ค่ะเราก็จะต้องเอาไปกรองก็จะได้เป็นน้ำที่ผ่านการกรองจากนั้นน้ำที่ผ่านการกรองก็ต้องเอาไปเผาเพื่อเป็นน้ำสะอาดคือถ้าเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้น้ำสะอาดมาเลยก็ดีมากๆแต่ข้อเสียก็คือใช้แล้วหมดไปเอ้ยไม่นะสมมติโอ้ย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 เหยียบไฟไม่เป็นไรนี่เราเหยียบไฟไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีนี่นั่นเองอ่ะเป็นแบบไฟชามนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าดีมากๆในการกันไฟเนาะก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มาจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ดีมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำอะไรบางอย่างดูสมมติเรามีขวดน้ำใส่น้ำแล้วเราวางแบบนี้วางไม่ได้แฮะ
ถังน้ำก็ไม่มีค่ะที่ตักน้ำยังไม่มีเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะเอาน้ำสะอาดมาก่อนคอบเบิลสโตนที่เรามีมาเลยเอาคอบเบิลสโตนที่เรามีค่ะคราฟเป็นค้อนนี่เราก็จะได้เป็นสโตนแฮมเมอร์เนาะถ้าจำไม่ผิดนะจากคอบเบิลสโตนผ่านสโตนแฮมเมอร์จะได้เป็นกราเวลค่ะกราเวลผ่านสโตนแฮมเมอร์จะได้เป็นแซนถ้าแซนผ่านจะได้เป็นดัตถ้าดัตผ่านจะได้เป็นอะไรเอ่ยก็ได้เป็นดัตนั่นเองนี่คือแบบวิธีการหาของอย่างคร่าวๆนั่นเองค่ะการหาพวกกราเวลอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการพวกนี้ค่ะเราต้องการเศษไม้เศษไม้นี้ถ้าจำไม่ผิดแบบนี้หรือเปล่าแล้วผ่านนี้เราก็จะได้เป็นเศษไม้ค่ะเอาวูดผ่านสโตนแฮมเมอร์เนาะก็จะได้เป็นวูดชิปปิ้งหรือว่าเศษไม้นั่นเองเอามาเลยจำนวนหนึ่งค่ะนี่แหละคลิกเมาส์ขวากับเมาส์ซ้ายพร้อมกันค่ะเราก็จะได้เป็นเศษไม้มาเพียงพอแล้วยังเอ่ยเควสที่เราต้องการก็คือเควสเคลย์เราต้องการก้อนเคลย์ค่ะเราจะต้องเอาน้ำสะอาดคราฟรวมกับสโตนที่เป็นเศษหินเนาะแล้วก็เศษไม้ค่ะร่อนต่อเลยมาน้ำสะอาดหินแล้วก็เศษไม้นี่ค่ะเราก็ได้ใครมาแล้ว2อันน้ำสกปรกใช้ได้ไหมเอ่ยน้ำสกปรกไม่สามารถใช้ได้ค่ะต้องใช้น้ำสะอาดเท่านั้นว่าแต่เศษไม้นี้สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นน้ำได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่ะโอ้โหเราก็ทำเศษไม้สังมากมายเลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องการอีกหนึ่งก้อนเราจะทำยังไงดีเท่าที่เราจำได้นั้นเรามีเตาค่ะวิธีการหาน้ำอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเศษไม้มาคราฟรวมกัน9ช่องเพื่อให้ได้เป็นกระดาษมากกว่านี้ค่ะอย่างน้อย6แผ่นเอ๊ะในน้ำไม่สะอาดอ๋อนี่ไงน้ำไม่สะอาดเนาะก็เอากระดาษที่เรามีนี่ค่ะมาคราฟรวมกับชาโคลนี่เราก็จะได้เป็นชาโคฟิลเตอร์ค่ะเอาชาโคฟิลเตอร์ไปกรองน้ำที่ไม่สะอาดปุ๊บเราก็จะได้เป็นน้ำที่ผ่านการกรองค่ะเอาน้ำที่ผ่านการกรองมาเผานั่นแหละเราถึงจะได้เป็นน้ำที่สะอาดเป็นความรู้ค่ะเพราะว่าในมดนี้มันไม่ได้อธิบายอะไรเลยคือไม่ได้อธิบายอะไรเท่าไหร่ค่ะต้องมีความรู้นิดหนึ่งเนาะแต่โชคดีที่เรายังพอมีความรู้อยู่บ้างก็เลยทูๆถ่ายได้ค่ะมาเศษไม้เศษหินนี่เคลมาแล้วเอาเคลครับรวมกันจะได้เป็นบักเก็ตหรือเปล่าอุ๊ยอันนี้ได้เป็นเชียร์ค่ะนี่เราก็จะได้เป็นอันไฟเคบักเก็ตค่ะแล้วเราต้องเอามาเผาถึงเราจะใช้ได้ใช่ไหมระหว่างนี้ดูซิว่ามีอะไรเผาได้ไหมจะได้ไม่เสียไฟฟรีค่ะนี่เคลบักเก็ตได้มาแล้วใส่ลงไปโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้เวลาลองแล้วค่ะน้ำอินฟินิตี้ที่เป็นน้ำสะอาดเนาะมาเลยใส่ในครูซิเบิลไปค่ะต้นโอ๊กใบโอ๊กค่ะใช้ได้เหมือนกันแหละเนาะเท่าที่จำได้ค่ะทีนี้เราก็รอให้เขาผ่านกระบวนการเปลี่ยนเพื่อให้ได้เป็นน้ำมานั่นเองอุ๊ยก็จะได้เป็นน้ำที่ไม่สะอาดค่ะถ้าเอาน้ำนี้กลับไปใส่ในนี้คืนแล้วก็ตักมาล่ะอุ้ยได้เป็นน้ำที่สะอาดเราเห็นความชั่วร้ายบางประการแล้วนั่นก็คือตักน้ำในนี้ค่ะใส่ในครูซิเบิลแล้วก็นี่วิธีหาน้ำสะอาดนี่มันคือแบบโอ้โหถ้าเรียงง่ายค่ะนี่มันเหมือนเป็นการแบบสับขาหลอกชัดๆอะตั้งน้ำอินฟินิตี้ที่อยู่ตรงนี้ใส่ในครูซิเบิลไปซะนั่นแหละกลายเป็นน้ำสะอาดค่ะปกติมันจะทำแบบนี้ไม่ได้แต่มอนแบกนี้ทำได้เราเห็นช่องโหว่ในการหาน้ำมาแล้วเนาะนี่ค่ะน้ำสะอาดเพียบเลยงานนี้ดื่มน้ำได้แบบสบาย
ถ้าเป็น modpack อื่นๆค่ะอย่างเช่น forever standard เนี่ยเขาจะออกแบบความยากมาก็คือไม่ให้น้ำนี่ค่ะสามารถกลายเป็นน้ำ infinity ได้นั่นเองพอมันไม่เป็นน้ำ infinity ใช่ไหมคะเราก็จะตักรัวๆไม่ได้นั่นเองแต่นี้ค่ะทำได้เล็งน้ำที่สานมาเรียบร้อยแล้วขอเควสบุ๊กหน่อยสิอ้าวสมุดเควสของเราอยู่ไหนอะนี่ค่ะมีสมุดสองเล่มซึ่งสองเล่มนี้ไม่ใช่สมุดเควสเราต้องเอาไปเก็บไว้ในลังข้างนอกแน่นอนเลยนี่นั่นเองอ่ะเอาลังนี้ไปด้วยค่ะสร้างบ้านเรียบร้อยค่ะคราฟขวดยังไม่ได้คราฟขวดเลยนะเนี่ยอ่ะขอคราฟขวดก่อนละกันแต่เราทำเคลย์บักเก็ตเรียบร้อยวิธีหาขวดนั้นก็ไม่ยากค่ะจากคาร์บอนโตนเนาะ3อันค่ะเปลี่ยนให้เป็นกราเวลไปเลยจากกราเวลเอามาเปลี่ยนเดี๋ยวนะถ้าเรากดถ้าเราใช้ออเอ็กเควชันค่ะนี่ไงเสร็จโอ้โหแหมนี่ค่ะปุ๊บใช้ออเอ็กเควชันใช้คีย์ลัดจบอย่างรวดเร็วค่ะแหมเราก็แบบขุดทีละอันทำไมใช่ไหมมีคีย์ลัดอยู่ที่ใช้การได้มากดแซดค้างค่ะที่เราตั้งไว้เราก็จะได้แซนมาแล้วเอาแซนไปเผาเลยถามว่าขวดที่เรามีเยอะแยะนี้เราเอาขวดมาจากไหนจากการขโมยที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์ค่ะคือเขามีขวดเปล่าให้เราไงที่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์น่ะเราก็เลยแบบยังไม่ได้คราฟขวดค่ะแต่ถ้าเป็นเควสที่เขาให้เราคราฟใช่ไหมเราก็จะต้องคราฟระหว่างที่รอการเผาตริงที่มีนี่ค่ะเอามาคราฟรวมกันให้ได้เป็นขนแกะแล้วเอาขนแกะขับมาร่อนอะร่อนไม่ได้เหรอนี่นี่ไงเขาให้ร่อนขนแกะค่ะเพื่อที่เราจะได้เป็นบนมิวนั่นเองอ๋อที่เราร่อนไม่ได้ค่ะมี2ทางเลือกในการหาบนมิวเนาะทางเลือกที่1ค่ะก็คือการร่อนดัดอีกทางเลือกหนึ่งค่ะคือการเป็นการร่อนขนแกะตามเควสที่เขาให้เราทำค่ะแต่การร่อนเนี้ยตะแกรงร่อนค่ะจะต้องเป็นตะแกรงฟินเพราะว่าถ้าเป็นสตริงธรรมดาเหมือนกับว่าแข็งแรงไม่พอนั่นเองฟินก็หาได้จากกราเวลนั่นเองเอากราเวลไปร่อนค่ะก็จะได้ฟินเนาะโอเคอย่างน้อยเขาก็มีแบบข้อมูลมาให้เราดูว่าจะหาฟินยังไงแต่เรายังไม่ทำเรามาคราฟขวดกันก่อนได้ขวดมาแล้วเราจะได้ติ๊กนี้ค่ะเรียบร้อยหาเกรเรียบร้อยแล้วเสร็จมาอีกนิดนึงค่ะก็ค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเนาะเดี๋ยวในอนาคตค่ะก็จะมีเควสยากๆขึ้นนั่นเองแต่วันนี้ค่ะชีวิตของเราก็สุขสบายขึ้นมาในระดับหนึ่งละสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ